เนี่ยพูดถึงก็คือบริเวณด้านหลังนะคะที่เป็นทางโค้งขาวดังก็คือเป็นฮาเลมนะคะฮาเลมเนี่ยไม่ใช่เป็นคุณเซอร์คานกับนักกำลังอธิบายบทบาทหน้าที่ของพระราชวังท็อปกระปือนี่นะครับมาแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกส่วนที่2ซึ่งจะมีที่ประชุมที่คล้ายๆรัฐสภาและจะมีงานสำคัญเช่นประกาศออกศึกสงครามเนี่ยก็ต้องมาที่นี่แต่ส่วนต่างจะไม่ได้เข้าประชุมด้วยส่วนต่างจะฟังอยู่ถ้าฟังเบื้องบนนะนั่งเพื่อความปลอดภัยแต่ส่วนที่3ก็คือส่วนต้องห้ามที่เขาเรียกว่าฮาเลมฮาเลมจะนี้แปลว่าต้องห้ามก็คือที่อยู่ของพวกนางสนมของสุลต่านประมาณ400ถึง450คนนะครับแล้วก็จะมีพวกยามส่วนมากจะมาจากแอฟริกาซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนขันทีคือถูกตอนซะก่อนเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ก็มีความสำคัญพวกนางสนมที่จะมาอยู่ในฮาเลมก็ต้องเรียนประเพณีของอัตมันซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเด่นมากสัญลักษณ์ของวังนี้ก็คือมีดอกกุหลาบดอกทูลิปดอกทูลิปนี้เป็นสัญลักษณ์ของตุรกีนะครับคนส่วนมากนึกว่าเป็นดอกไม้ของเนเธอร์แลนด์แต่ความจริงจุดเริ่มต้นก็คือจากประเทศตุรกีรูปร่างของตึกสมัยโบราณที่มีก้อนอิฐก้อนหินตั้งแต่คริสต์ศักราช100 200ต้นๆนะครับคริสต์ศตวรรษที่5กับศตวรรษที่6เขาก็เก็บรูปร่างลักษณะของก้อนอิฐก้อนหินไว้ให้พวกนักท่องเที่ยวได้ดูนะครับดูในพิพิธภัณฑ์ซึ่งที่บอกไว้ก็คือจะมีเพชรเม็ดโตที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็คิดว่าคงจะเข้าถ่ายรูปไม่ได้ก็จบแค่นี้ก่อนในช่วงนี้ครับ